กลับเข้าสู่รายการคณะโตมี่นะครับที่ Impact Challenger เมืองทองธานีในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2016ซึ่งงานนี้นะครับก็ได้จัดไปที่เปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาใช่ไหมจูนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ภาพ VTR พร้อมอยู่แล้วนะคะไปพบกับภาพบรรยากาศของพิธีเปิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33กันเลยค่ะช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนบรรยากาศของพิธีเปิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองาน Motor Expo 2016ณ Impact Challenger เมืองทองธานีเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาปีนี้ได้รับเกียรติจากดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมาเป็นประธานพิธีเปิดงานเริ่มโดยขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ประธานจัดงานมหกรรมยานยนต์เหล่าผู้บริหารคณะทูตานุทูตและสื่อมวลชนทั้งหมดยืนสงบนิ่งเป็นเวลา59วินาทีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วจึงกล่าวรายงานพร้อมอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆของงานในปีนี้และทำพิธีเปิดงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองาน Motor Expo 2016อย่างเป็นทางการจากนั้นดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ประธานจัดงานได้เดินเยี่ยมชมบูธรถยนต์ยี่ห้อต่างๆภายในงานโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของค่ายรถต่างๆงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่33หรืองาน Motor Expo 2016เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานตั้งแต่วันที่2ธันวาคมจนถึงวันที่12ธันวาคม2559ณ Impact Challenger เมืองทองธานีสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะมาเดินงาน Motor Expo เพื่อที่จะถอยรถเบนซ์สักคัน2คันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะวันนี้จูนจะพาไปดูบูธเบนซ์ครับเพื่อไปดูโปรโมชั่นแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆเขาใช่ไหมจูนใช่แล้วค่ะเติ้ลงั้นเราปล่อยเติ้ลไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวตามจูนไปที่สำนักงานใหญ่ของ Mercedes-Benz กันเลยทิ้งกันอีกแล้วนะครับตลอดทุกปีไม่เป็นไรครับครั้งนี้ผมจะแอบตามไปช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยซูบารุเลโวฟสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตสำหรับช่วงเปิดอกนะคะจูนได้รับเกียรติจากคุณอัดบุญยประสิทธิ์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบริษัท Mercedes เป็นประเทศไทยจำกัดให้เกียรติมาพูดคุยกันค่ะในวันนี้นะคะคุณอัดเขาได้นำสิ่งที่น่าสนใจภายในบูธของ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo มาแนะนำกันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอัดกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณอัดค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะกับ Mercedes-Benz ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากนะครับกับการเข้ามาเยี่ยมชมที่บูธของ Mercedes-Benz ในงาน Thailand International Motor Expo ปีนี้ถือว่าโอเคเลยแหละมีลูกค้าแวะเวียนมาตลอดเวลาแน่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะครับผมแล้วสิ่งที่น่าสนใจภายในบูธ Mercedes-Benz นี่มีอะไรบ้างคะสำหรับในงาน Motor Expo โอ้โหเรียกว่าครบถ้วนหมดทุกอย่างเลยนะครับปกติแล้วเนี่ย Motor Expo เนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการขายซึ่งเราจะต้องนำรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาเปิดตัวในงานเสมอนะฮะอย่างปีนี้เนี่ยทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยเราเปิดตัวรถ C-Class Coupe หลายคนบอกอู้ C-Class Coupe เปิดตั้งนานแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชั่นที่ประกอบและผลิตในประเทศไทยในไทยเลยเหรอคะเพราะฉะนั้นอยากให้แวะมาดูเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกราคากันวันนี้นะเราบอกอยากให้แวะมาดูว่ามันประกอบในไทยแล้วมันเป็นยังไงคุณภาพเหมือนกับออปชันมันเหมือนไหมแล้วก็ราคาน่าสนใจแค่ไหนนะครับถ้ายังไม่พอกับเจ้า C-Class Coupe เนี่ยเรามี C-Class Cabriolet คือเป็นรถเปิดประทุนที่เป็นหลังคาออกเปิดประทุนด้วยนะครับทีนี้ต่อไปก็คือ Mercedes-Benz เองเนี่ยมีรถที่เป็นรถตระกูล AMG ซึ่งเราเดี๋ยวนี้เราเรียกว่า Mercedes AMG นะครับเจ้า C-Class Coupe เนี่ยก็มีเวอร์ชันที่เป็น AMG ด้วยเป็น Mercedes AMG C43 Coupe นะครับตัวนี้ก็ได้แรงม้าเพิ่มมาอีกประมาณเกือบ100แรงม้าเลยนะครับเป็น performance car นะครับในส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีของ Mercedes-Benz เนี่ยเราเปิดตัวรถยนต์ E-Class ไปแล้วคราวนี้นี่เหมือนว่าเรามาเอาใจคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านที่เป็น family นิดนึงลุคเป็น family แต่ยังดูสปอร์ตอยู่ก็จะเป็น E-Class ที่เป็น Estate เป็น Wagon นะครับที่เป็น family นิดนึง
แล้วก็ที่สำหรับวัยรุ่นหน่อยก็จะเป็นเจ้า CLA ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนโฉมกันนิดนึงเราเรียกว่า The New Generation CLA ซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเลยก็คือมีตั้งแต่ CLA 200 CLA 250 AMG แล้วก็ CLA 250 AMG ที่เป็น Shooting Brake ก็คือเป็น Wagon เหมือนกันนะครับส่วนการจัดแสดงของ Mercedes-Benz เนี่ยเราก็จะแบ่งรถเป็นโซนๆอยู่แล้วอีกโซนนึงซึ่งที่ผ่านมานี่ถือว่าได้รับความสนใจมากก็คือในโซนที่เราเรียกกันว่า Electric Intelligent หรือว่าในส่วนของรถที่เป็น Plug-in Hybrid นะครับเพราะว่ารถที่เป็นพลังงานทางเลือกนะครับคือการใช้ผสมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เนี่ยก็ได้รับความสนใจเยอะมากเพราะเรามีด้วยกันถึง3รุ่นด้วยกันเรามีตั้งแต่ C-Class S-Class แล้วก็ SUV ของเราคือ GLE 500e ก็เป็น Plug-in Hybridทีนี้พอมาครบหมดและมีรถสปอร์ตและมีอะไรแล้วสำหรับผู้บริหารเลยทีนี้เรามีอีกไลน์นึงก็คือเราเรียก Mercedes Maybach เราก็จะมีรถยนต์ Mercedes Maybach S 500เนี่ยมาโชว์ในงานด้วยนอกจากนั้นเนี่ยมาครบฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายแอคเซสซอรีไม่ต้องซื้อรถก็ได้แวะมาซื้อหมวกซื้อล่มถุงกอล์ฟนะครับหรือว่าใครใช้รถยนต์ Plug-in Hybrid อยู่แล้วเนี่ยจะมาซื้อตัวไอ้ Wall Box ที่เอาไปติดเพิ่มที่ออฟฟิศช่วยกันรักโลกเนี่ยได้หมดครบครับเป็นเรื่องของโปรโมชั่นราคาภายในงานบอกได้ไหมโปรโมชั่นจริงๆเนี่ยเราไม่กล้าเรียกว่าโปรโมชั่นแล้วเพราะมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่รู้กันแล้วบอกกันเพิ่มอีกนิดนึงก็คือ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยเราทำงานร่วมกันกับ Mercedes-Benz Leasing ที่เราเรียกว่า MyStar เอาเป็นว่าถ้าคุณรู้ราคารถยนต์ Mercedes-Benz รุ่นใดก็ได้คุณคิดไว้เลยว่าคุณผ่อนแค่ 1% ของราคารถน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การตัดสินใจของลูกค้าเนี่ยโดยการ manage ชีวิตเขาในแง่ของอ๋อฉันมีเงินดาวเท่านี้อ๋อฉันผ่อนเท่านี้เท่านี้ฉันมีแพ็กเกจฉันมีเซอร์วิสอะไรทั้งหลายแหล่เท่าไหร่เขาก็จะ manage ชีวิตเขาง่ายแล้วผมว่ามันทำให้การขายของเราง่ายขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินของลูกค้าด้วยครับผมค่ะทางงานสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณอาจช่วยฝากอะไรถึงคุณชนทางสักนิดนึงค่ะครับยังไงต้องขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับแวะเข้ามาที่บูธของ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆดีลเลอร์ผู้จำหน่ายเป็นทางการของเราเนี่ยคอยต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับเข้ามาดูก่อนก็ได้ครับเรามีบริการทุกด้านเลยนะครับขอบพระคุณมากครับค่ะยังไงก็แวะเวียนกันมาก่อนได้นะคะวันนี้วันที่7แล้วนะคะยังมีอีกตั้งถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณคุณอัดนะคะขอบคุณค่ะครับ